ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับได้เป็นประธานการประชุมสภากลาโหมพร้อมย้ำให้กองทัพดูแลเรื่องของความมั่นคงในแต่ละพื้นที่รวมถึงการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดการแบ่งแยกดินแดนว่าไม่สามารถทำได้ขณะที่นายสุรพงษ์ ตวิจักรชัยกุลเรียกร้องผู้บัญชาการทหารบกดำเนินคดีกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการใช้กฎหมายนายสุรพงษ์ ตวิจักรชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ในความผิดฐานกบฏเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันกับการมอบหมายให้แม่ทัพภาคที่3แจ้งความเอาผิดกับกลุ่มที่มีแนวคิดในการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ทหารเองเนี่ยวันนี้ก็ท่านประยุทธ์ก็ออกมาดำเนินการผู้ที่เป็นกบฏต่อบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนฝากท่านผบ.ทบ.ว่ากบฏในกรุงเทพก็มีนะครับโดยเฉพาะกบฏของกลุ่มนายสุเทพก็อยากจะให้ท่านประยุทธ์ดำเนินการเช่นเดียวกันกับที่ดำเนินการในภาคเหนือด้วยนะครับผมเชื่อว่าถ้าทางท่านพลเอกประยุทธ์ท่านเอาจริงเอาจังให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายดำเนินการก็ดำเนินการให้ทัดเทียมกันทั้งสองฝ่ายแล้วบ้านเมืองจะกลับคืนสู่ภาวะสงบแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผบ.ทบ.ด้วยที่ท่านยังท่านยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอยากเห็นการเลือกตั้งขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าประชุมสภากลาโหมที่หอประชุม80ปีกองทัพอากาศโดยมีพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมด้วยมีรายงานนะครับในที่ประชุมนางสาวยิ่งลักษณ์ชี้แจงถึงสถานการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกล่าวขอบคุณกองทัพที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะการรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.รวมถึงการเลือกตั้งส.ว.ที่จะมีขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้พร้อมกันนี้นะครับยังขอให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพกำชับกำลังพลอย่าตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองและให้ออกมาใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยรวมถึงการขอความร่วมมือเหล่าทัพที่มีสถานีวิทยุและโทรทัศน์ในสังกัดทำความเข้าใจกับผู้จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ให้ใช้ดุลพินิจความละเอียดและรอบคอบในการนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งตามที่กสทช.ขอความร่วมมือมาทางนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมนะครับว่าได้เน้นย้ำให้กองทัพดูแลเรื่องของความมั่นคงในทุกจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายนอกเหนือรัฐธรรมนูญด้วยขอความร่วมมือไม่ให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนก็ได้ย้ำให้กับทางด้านของฝ่ายที่ขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางผบ.เหล่าทัพว่าให้บูรการดูแลเรื่องความมั่นคงในพื้นที่นะคะทุกจังหวัดค่ะนะคะในเรื่องของการดูในเรื่องของสิ่งที่เป็นสุ่มเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือนอกเหนือจากกรอบของรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็ได้เน้นย้ำว่าเราต้องร่วมกันค่ะแล้วก็เชื่อว่าไม่มีเหตุการณ์นี้เราก็จะร่วมกันไม่ให้มีการเกิดเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำแล้วก็ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อว่าทุกอย่างนั้นเราต้องช่วยกันในการนำความสงบแล้วก็ความสามัคคีกับสู่ประเทศไทยค่ะบนโซเชียลมีเดียนะครับก็มีผู้เผยแพร่ภาพภายหลังการประชุมสภากลาโหมซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับประทานอาหารร่วมกันกับปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทั้ง3เหล่าทัพแสดงความเป็นปึกแผ่นระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ